ถ้าเกิดเขาเสนอชื่อคุณวันนอร์เนี่ยเอาไหมประธานสภาก็ต้องดูเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมต้องเสนอชื่อผมแล้วถ้าเสนอชื่อผมนั้นมันทำให้การตั้งรัฐบาลมันราบรื่นหรือเปล่านะการตั้งรัฐบาลซีกประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าผมไม่รับแล้วการจัดตั้งรัฐบาลมันจะไปได้หรือเปล่าผมบอกจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นตั้งแต่แรกเลยครับแม้แต่รัฐมนตรีผมก็บอกปฏิเสธกับพรรคแล้วว่าคราวนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคขอให้คนที่เหมาะสมไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรองประธานสภาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะผมพอแล้วผมเป็นทุกอย่างแล้วไม่ใช่ว่าแม้มีอำนาจแล้วผมเป็นประธานสภาผมก็มีความรู้สึกไม่ได้ใหญ่เลยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยหรือเป็นรองบัณฑิตกรนักก็ไม่ได้ใหญ่อะไรผมก็ตัวเท่านี้กินเท่านี้อยู่กันแค่นี้ครับนะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เราได้เนี่ยผมว่าแต่ว่าถ้าผมบังเอิญนับถือศาสนาอิสลามว่าถ้ามันเป็นกำหนดของพระเจ้าเราก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้หรือทำนองนี้ครับหมายถึงว่ามันเป็นหนทางของบ้านเมืองทุกอย่างไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเหมือนกับว่าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเสนอผมเพราะอะไรความจริงทั้งสองพรรคผมพูดอย่างตรงๆกับสุริยนทั้งสองพรรคมีคนที่จะเป็นประธานได้ดีอาจจะดีกว่าผมด้วยซ้ำไปครับ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 เพราะฉะนั้นผมสรุปถูกต้องใช่ไหมคุณวันนอร์ก็คือว่าคือใจไม่ได้อยากเป็นแน่ๆเพราะเคยเป็นอดีตประธานรัฐสภาอดีตรัฐมนตรีมหาไทยที่คือใหญ่ทั้งฝั่งบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเป็นอดีตประธานรัฐสภาด้วยนะเพราะฉะนั้นแสดงเจตจำนงไปแล้วกับพรรคว่าไม่รับตำแหน่งจะขอเป็นหัวหน้าพรรคคือไม่เป็นรัฐมนตรีด้วยมีโควต้าขอเป็นหัวหน้าพรรคไปก่อนกันแล้วกันแต่ถ้ากรณีถ้ามันจริงว่าถ้าเกิดเขาเสนอคุณวันนอร์มาแก้ปัญหาก็ต้องหาเหตุผลก่อนว่าเพราะอะไรและสองทำให้เรื่องมันจบไหมเพื่อจะเดินหน้ารัฐบาลถ้าทำให้เรื่องมันจบเดินหน้ารัฐบาลแล้วเกิดขึ้นจริงก็จะรับถูกไหมฮะถ้ามันเพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าไปได้ผมก็อาจจะจำเป็นต้องรับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคนเห็นว่าผมทำหน้าที่อะไรไม่ได้ผมก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ให้ยาวอะไรมากมายนักนะเพราะว่าผมรับเพราะต้องการให้ประชาธิปไตยนะฮะเดินหน้าไปได้จัดนานเท่าไหร่หรืออะไรแต่ทำให้มันขบวนการเดินหน้าเพื่อจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้เนี่ยผมก็อาจจะต้องจำเป็นอาจจะนะผมไม่รู้ว่าเขาประชุมในพรรคเขาคงไม่ยอมก็ได้ครับอันนี้ก็มีคนคุยกันดูแล้วก็รอดูทางนั้นถ้ามันจริงแล้วมันมีออกมาถ้าทำให้รัฐบาลเดินหน้าไปได้ก็จะรับแต่อาจจะกำหนดเวลาด้วยซ้ำไปดีๆทุกอย่างรัฐบาลเดินหน้าไปได้ผมก็ถือว่าเราอาจจะเป็นต้องรับถึงแม้ว่ามันจะหนักนะแต่ครับเพื่อประชาชนอย่างที่ผมว่าเนี่ยเราอาจจะเป็นโดยที่ไม่คาดคุณประยุทธ์และประชาชนเขารู้ผมได้แสดงท่าทีตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาว่าอยากให้เสียงข้างมากได้เป็นนายกแล้วก็เป็นประธานสภาตั้งรัฐบาลให้มันเรียบร้อยไปครับคุณวันนอร์ล่าสุดคุณสุริยะถึงรุ่งเรืองกิจอันนี้มีตัวคนพูดแล้วไม่ใช่แค่แหล่งข่าวรับว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณวันนอร์ชิงประธานสภาเชื่อว่าจะลดความขัดแย้งเพื่อไทยก้าวไกลได้และมั่นใจว่าจะเอาข้อเสนอวันนอร์เนี่ยคุยกับสสในพรรคได้ด้วยครับคุณวันนอร์ฮะก็อันนี้เป็นข้อคิดของคุณสุริยะผมไม่ยังไม่ทราบว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเพราะว่าคุณสุริยะก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่าลืมว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหเขามีคนอาวุโสเยอะคนมีความรู้ก็สมัยเยอะครับอันนี้ก็เขาคุยกันยังไงเราไม่อาจจะกล้าร่วมได้ครับเพราะฉะนั้นคุณวันนอร์ยืนยันเอาชัดๆอีกทีนึงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขามีมติออกมาเพื่อไทยยอมรับอย่างนั้นแล้วเพื่อรัฐบาลเดินหน้าได้ก็เอาใช่ไหมก็ถ้าผู้ว่าเอาถ้าจำเป็นเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้เนี่ยก็ยินดีที่จะรับแต่ว่าต้องฟังเสียงทางก้าวไกลด้วยครับและต้องจริงๆต้องฟังเสียงประชาชนด้วยประชาชนเขาคิดยังไงผมเนี่ยมันไม่ใช่ อยากได้แล้วไม่ใช่เป็นพรรคใหญ่แต่ถ้าจะเป็นคนกลางนะเข้าไปเพื่อสานงานนิติบัญญัติสั่งงานรัฐบาลให้ได้นะตั้งจิ๋วรั่วเหนื่อยแล้วอายุก็มากถ้าเพื่อประชาชนในวาระสุดท้าย
นะของชีวิตการเมืองผมก็ยินดีครับเราพูดกันตรงๆนะก็ยินดีครับเราว่ากันตรงๆแล้วแต่คือหนึ่งเพื่อไทยออกไปสองถ้าออกมาอย่างนี้ก้าวไกลไว้ยังไงอีกถูกไหมฮะไม่รู้ว่าก้าวไกลเขาว่าไงนะแล้วถ้าอย่างนั้นต้องถามประชาชนในที่สุดอยู่ดีประชาชนเขาว่าไงคุณสุรยุทธ์ว่าไงสื่อว่าไงถ้าถามว่าถ้าทำให้มันเดินหน้าผมก็ว่าได้นะถูกละหุกอย่างเงี้ยมันไม่เคยเปลี่ยนกระตันหันแบบนี้ครับคุณวันนอนไม่เคยเจอการแย่งประธานกันขนาดนี้นะเนี่ยแย่งยังไงฮะหมายถึงว่าหมายถึงพรรคการเมืองแย่งตำแหน่งประธานกันขนาดนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีพรรคที่หนึ่งที่สองมาร่วมรัฐบาลกันนะครับที่ผ่านมานะฮะแม้แต่สมัยผมเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเป็นเท่าไหร่ผมนี่เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าผมไม่เป็นประธานสภาผมต้องไปเป็นรัฐมนตรีก็โควต้าของคนอื่นขาดไปเขาพยายามจะดันว่าให้ผมเป็นแล้วได้ไม่มีแข่งผมก็เลยบอกเงื่อนไขกับหัวหน้าพรรคว่าถ้ามีคนขอเป็นแล้วก็แข่งกันนะผมสละสิทธิ์นะผมไปเป็นอะไรก็ได้แต่ในที่สุดหัวหน้าบอกว่าถ้าเสนอชื่ออาจารย์แล้วก็คงไม่มีใครแข่งเพื่อให้พรรคเราเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นรัฐบาลได้อาจารย์ช่วยรับหน่อยนะมั้ยผมว่าถ้าไม่มีคนแข่งผมยินดีครับผมก็รับไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประชาชนอย่างที่บอกสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนแต่ว่าตอนนี้1เพื่อไทย2ก้าวไกล3ประชาชนถูกมั้ยฮะประชาชนครับประชาชนและสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับผมไม่ได้ไปเสแสร้งหรืออยากเป็นเพื่อไปขัดขาคนใดคนหนึ่งผมสนับสนุนคนที่มาตามประเพณีคนที่มาเสียสละมากคนจะเนี่ยผมยืนอย่างนี้ตลอดแล้วก็ไม่หวังอะไรมากแล้วชีวิตถึงขนาดนี้ท่านสุรยุทธ์ครับแค่ประชาชนไว้วางใจผมได้มาก้าวเสียงนี่ก็ถือว่าโอ้ประชาชนกรุณามามากแล้วเราต้องการอะไรอีกบ้างครับอย่างที่บอกไปเราสรุปอีกทีนึงไม่ใช่แหล่งข่าวแล้วสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจยืนยันค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณสุริยะกำลังเข้าเพื่อไทยนั่นแหละค่ะเพราะเดี๋ยวเช้านี้ประชุมใช่ไหมคะก็ยืนยันว่าจะเสนอชื่อคุณวันนอเป็นประธานสภาค่ะเหตุผลก็คือเชื่อว่าจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคือยืนยันโดยคุณสุริยะบอกแบบนั้นนะคะทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วนี่เป็นมติของกรรมการบริหารพรรคเลยหรือไม่คุณสุริยะบอกกำลังจะเดินไปในแนวนั้นกรรมการบริหารก่อนนะค่ะแล้วสสความขัดแย้งสสในพรรคคุณสุริยะบอกว่าเชื่อว่าจะสามารถอธิบายให้สสในพรรคเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าอยากจะให้การเมืองเดินหน้าต่อไปได้เมื่อมีความขัดแย้งเราก็อยากจะหาทางออกให้แล้วก็เชื่อว่านี่แหละคือทางออกที่ดีลดความขัดแย้งระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยข้อที่1ต้องไปเข้าเพื่อไทยให้ผ่านตรงนี้ก่อนค่ะข้อที่2ถ้าเป็นมติอย่างนี้ก้าวไกลว่ายังไงค่ะถูกไหมดังไปใช่อย่างที่คุณวันนาบอกถ้าถามเหตุผลแล้วเพราะอะไรแล้วถ้าเป็นเหตุให้การเดินหน้าต่อไปได้แปลว่าเพื่อไทยก้าวไกลเห็นอย่างนั้นก็ยินดีกับการเป็นประธานสภาแต่สุดท้ายให้ประชาชนแสดงความคิดความเห็นด้วยจะฟังเสียงคุณสุริยะหน่อยเป็นตัวกลางเราอยากช่วยอยู่แล้วครับสวัสดีค่ะเห็นว่าเพื่อไทยสรุปจะเสนอชื่ออาจารย์วันนอเป็นตัวกลางแล้วครับเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลครับคงเป็นแนวทางนั้นครับเบื้องต้นยืนยันว่าอันนี้เป็นความเห็นมติของกรรมการบริหารพรรคแล้วใช่ไหมคะคือในขณะนี้เรากำลังจะเดินทางไปแนวนั้นแล้วก็คงจะต้องขอมติคณะกรรมการครับก็มติความเห็นของส.ส.น่าจะมีความขัดแย้งไหมคะถ้ามองในภาพรวมณสถานการณ์ตอนนี้คือเชื่อเราสามารถอธิบายให้ทางสสพรรคเราเข้าใจได้ครับเพราะเราต้องการอยากได้มีการให้การเมืองเดินหน้าต่อไปได้นะครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเราก็อยากหาทางออกให้เชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลได้เลยใช่ไหมคะผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับทางที่เราคุยกันในกลุ่มแรกๆคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับ